นักหรือว่าทาสหมากันมากเลยนะคะมีพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชค่ะเขาก่อเหตุก็คือใช้ไม้หน้าสามนี่แหละค่ะทุบตีไปที่เบ้าตาของสุนัขจรจัดภายในวัดจนทำให้ตาทั้งสองข้างอ่ะทะลุออกมาจากเบ้าตาเลยนะน่ากลัวมากโหดร้ายมากที่ฉันได้เห็นภาพแล้วรู้สึกแบบทำใจไม่ได้อ่ะคือเราเป็นคนใช่เราเป็นคนรักสุนัขรักหมาทีนี้เนี่ยพอไปถามเรื่องราวร้องเรียนเรื่องนี้นะคะก็พบว่าพระรูปนี้แหละเป็นเจ้าวาดวัดด้วยนะคะแล้วเหมือนกันกับมีปัญหา กันกับพระลูกวัดคนอื่นก็คือเหมือนกันกับทำอะไรพระอีกรูปหนึ่งไม่ได้อ่ะก็เลยมาลงกับสุนัขตัวนี้ซึ่งสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่พระอีกรูปหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูเอาไว้ไปชมคลิปภาพกันค่ะน้องได้ยินไหมลูกคุณผู้ชมดูสิมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นพระนะคะพระที่ถือศีลกี่ข้อนะ227ข้ออันนี้แค่ข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแค่ศีล5เนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะก็นั่นน่ะสิคะแล้วที่สำคัญเป็นพระก็ต้องมีเมตตาใช่ไหมกรุณาปกติคนเวลาไม่เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวก็จะไปปล่อยวัดเพราะถือว่าวัดเป็นเขตอภัยทานค่ะแต่นี่คือพระในวัดอาจจะเป็นเขตอภัยทานแต่พระที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเนี่ยไม่มีความเมตตากรุณาเลยฟาดเข้าไปขนาดสุนัขมันร้องขนาดนี้นะคะก็ยังฟาดไม่ยั้งใช่ค่ะผู้ชมที่เราเบลอไว้เนี่ยก็คือตาของน้องเนี่ยนะคะมันหลุดออกมาจากเบ้าแล้วมีเลือดคั่งเต็มไปหมดเลยใช่ยังเห็นสีแดงๆอยู่เลยขนาดนี้เราเบลอแล้วนะค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือน้องหมาตัวนี้มันไปหลบอยู่ใต้โต๊ะพระรูปนี้ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยก็พยายามที่จะเอาไม้เนี่ยไปกระทุ้งตีฟาดไปที่ตัวมันซึ่งภาพนี้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวของเราได้รับคลิปจากเพจพลเมืองดีนะคะว่ามีพระภิกษุสงฆ์วัดแห่งหนึ่งในตำบลดอนตะโกอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อเหตุใช้ไม้หน้าสามค่ะทุบสุนัขจรจัดที่ว่านี้ก็คืออายุประมาณ 4-5 ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างที่บอกค่ะคือดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยหลุดออกจากเบ้าแล้วก็ยังมีเลือดข้างในดวงตาทั้งสองข้างด้วยเบื้องต้นตอนนี้นะคะทางมูลนิธิ Watchdog Thailand นะคะก็ได้เข้าช่วยเหลือสุนัขตัวนี้แล้วโดยทางมูลนิธิก็ได้ประสานไปที่กู้ภัยท่าศาลาค่ะให้เดินทางไปรับตัวสุนัขเพื่อส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะคือมีคลิปนาทีที่พระสงฆ์รูปนี้เนี่ยใช้ไม้หน้าสามทุบตีสุนัขจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพระแล้วก็มีคฤหัสถ์ยืนล้อมยืนดูอยู่เลยนะไม่มีใครเข้าไปห้ามเลยนะคะ อย่าถามถึงศีล227ข้อเลยแค่ศีล5ข้อที่คฤหัสถ์จะต้องถือศีลเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนะคะค่ะทีนี้มีกำลังตำรวจจากสภ.ท่าศาลานะคะก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ความนะคะว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของที่27มกราคมที่ผ่านมาสุนัขหรือว่าน้องหมาที่ถูกทำร้ายนั้นเนี่ยเขาไปกัดอาสนะอาสนะก็คือเหมือนกับเป็นที่รองนั่งของพระสงฆ์นะคะได้รับความเสียหายแต่เจ้าวาดเนี่ยก็ไม่น่าจะทำร้ายมากมายถึงขนาดนี้ส่วนตอนนี้อาการสุนัขล่าสุดตาบอดทั้งสองข้างแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนทางเจ้าอาวาสตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆล่าสุดผู้สื่อข่าวยังลงพื้นที่ไปอีกนะคะไปที่วัดแห่งนี้อีกพบว่ามีสุนัข 3-4 ตัวในวัดตอนนี้มีอาการซึ่งซึมอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีสายตาจับจ้องไปที่หน้ากุฏิซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่น้องหมาตัวเมื่อกี้เนี่ยถูกทำร้ายก็คาดว่าสุนัขทั้ง 3-4 ตัวนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจึงเกิดความผวาถ้าพิจารณาโทษของการทำร้ายสัตว์ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ปี57ก็พบนะคะว่ามีโทษแรงกว่าทำร้ายคนอีกนะคุณผู้ชมคุณระพีพันธ์
ทำร้ายสัตว์ตอนนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทอดทิ้งสัตว์ปรับไม่เกิน 40,000 บาททีนี้มาเปรียบเทียบกันบ้างโทษที่ทำร้ายหรือว่าทอดทิ้งคนทำร้ายคนจำคุกไม่เกิน1เดือนเองนะคะปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทอดทิ้งคนที่พึ่งตนเองไม่ได้หรือว่าคนที่ต้องดูแลตามกฎหมายเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ชมเห็นไหมคะว่าโทษที่ทำร้ายสัตว์เนี่ยมันแรงกว่าทำร้ายคนอีกเพราะอะไรเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคือสัตว์เนี่ยมันทำร้ายเราไม่ได้อะอยู่ดีๆถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันเนี่ยมันก็จะไม่มาทำร้ายเราอันนี้ก็เลยเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีพรบนี้ขึ้นมาส่วนเจ้าของสัตว์ค่ะอาจมีความผิดก็ต่อเมื่อทำร้ายสัตว์ก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทอดทิ้งก็คือเลี้ยงดูไม่เหมาะสมตามสภาพของสัตว์ปรับไม่เกิน 40,000 บาทปล่อยสัตว์ดูทำร้ายตามลำพังจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสัตว์ที่เลี้ยงไปทำร้ายคนอื่นนั่นก็คือเจ้าของประมาทจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสัตว์ที่เลี้ยงไปทำร้ายคนอื่นจนเสียชีวิตจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะประสานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาส่งเจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องดังกล่าวโดยมีคุณสุภโชคโพสีเป็นเจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาเดินทางไปร้องโทษกล่าวทุกข์กับเจ้าอาวาสวัดจันพอนั่นก็คือพระอธิการดนายยานสุดโทแล้วก็พระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิปทำร้ายสุนัขจนได้รับบาดเจ็บสาหัสตามมาตรา20ของพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557พนักงานสอบสวนรับแจ้งความไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในคลิปภาพดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนมาดำเนินคดีพระนพดลอินทปัญญาซึ่งเป็นพระที่คอยดูแลสุนัขในวัดก็บอกว่าสุนัขที่บาดเจ็บอยู่ในวัดมาราวปีครึ่งแล้วนะคะส่วนตัวเองก็คอยเอาข้าวเอาน้ำให้กินเป็นข้าวก้นบาตรที่ญาติโยมเขาทำบุญมาพอให้ข้าวให้น้ำสุนัขเขาก็ผูกพันนะคะก็เป็นมิตรอันนี้เป็นธรรมชาติของสุนัขตอนนี้สุนัขตัวนั้นอยู่ในสภาพสาหัสสูญเสียลูกตาไปแล้วนะคะก็คือดวงตาของสุนัขอ่ะตาบอดไปแล้วทั้งสองข้างค่ะสัตวแพทย์กำลังดูแลส่วนสาเหตุเนี่ยพระนพดลก็บอกว่าอาตมาก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่พอใจที่สุนัขไปกัดสิ่งของหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้ค่ะหมาในวัดได้โยมก็เห็นแล้วก็มาอยู่ก่อนเลยอะไรนะครับมาอยู่ปีกว่าใช่ครับประมาณปีครึ่งครับแล้วก็มีหมาตัวอื่นที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ที่ว่าเอาข้าวจากเย็นบาทประมาณนี้โยมก็คือเป็นเอาข้าวเอาน้ำให้ปกติครับปกติโยมแต่ทีนี้หมาพอตอนเราให้ข้าวให้น้ำมันใช่ไหมครับยังไงก็ตามเราใช่ไหมใช่แล้วอย่างตัวนี้มันเดินกับผมเดินบาททุกเช้าทุกวันเลยครับแล้วประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันโยมว่าอย่างไรแล้วทำไมยกมาถึง3รูปแล้วมาทำร้ายอย่างนั้นพอรู้ไหมว่ามันไปทำอะไรให้เขาโกรธสาเหตุหลักๆเนื่องว่าทำร้ายข้าวของมาครับโยมประมาณนั้นเขาไปกัดข้าวของครับขณะที่อดีตกรรมการวัดซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งให้ข้อมูลนะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่สมภารเนี่ยมีปัญหาบางอย่างกับพระในวัดการทำร้ายสุนัขเหมือนกับการตีวัวกระทบอะค่ะกระทบไปที่พระอีกรูปหนึ่งที่ดูแลสุนัขตัวนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะกรรมการวัดก็คือเป็นอดีตกรรมการวัดผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยถูกตีไปแล้วนะสุนัขบางตัวเย็บไป30เข็ม ถูกระเบิดปิงปองอีกบางตัวถูกยิงด้วยหนังสติ๊กมีการให้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในวัดบางคนถึงขั้นว่าพระเนี่ยตีแมวตายอะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของเงินต่างๆในวัดได้โดยเฉพาะเงินบุญน่ะเวลามีการจัดงานบุญมีญาติโยมเอาเงินบริจาคพอจะถึงเวลาต้องใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับวัดก็ไม่มีเงินเลยค่ะแล้วพอไปถามก็ไม่สามารถชี้แจงการจ่ายเงินใดๆของวัดได้พอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยอดีตกรรมการวัดคนนี้เขาบอกว่าต้องรับผิดชอบนะแล้วต้องมาชี้แจงด้วยที่สำคัญต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะชาวบ้านสังเกตได้ก็คือ ถ้าสองรูปจะ
จะไม่พูดคุยกันจะไม่ฉันข้าวร่วมกันแล้วก็จะท่านหนึ่งนี้จะไม่ได้รับกิจนิมนต์ใดๆคือให้อยู่แต่วัดแต่ว่าในส่วนลึกที่กว่านั้นก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันค่ะคือหมาตัวนี้ก็พระอีกรูปหนึ่งดูแลแล้วก็มีการทำร้ายแต่ได้สอบถามพระหนึ่งแล้วว่าเป็นหมาของพระหนึ่งไหมพระหนึ่งบอกว่าหมาที่ชาวบ้านเอามาทิ้งในวัดนี่แหละแล้วท่านก็ให้ข้าวให้น้ำอย่างที่เห็นเนี่ยทีนี้หมาเนี่ยถ้าใครให้ข้าวให้น้ำกินน่ะก็มันก็จะรักคนนั้นทีนี้หมาอาจจะวิ่งมาขอช่วยจะท่านพระหนึ่งอะค่ะก็คือถูกทำร้ายมาแล้วแล้วเขาตามมาทำร้ายต่อค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีถูกทำร้ายหลายตัวแล้วด้วยไหมครับก็พอมีข่าวนี้ก็มีกระแสออกมาบ้างค่ะว่ามีหมาตายอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นทางด้านคุณธนงศักดิ์สวัสดีเป็นกำนันตำบลดอนตะโกอำเภอท่าศาลานะคะก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยภายในวัดแล้วก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะเพราะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงชาวบ้านกรรมการวัดเดี๋ยวจะไปร่วมกันหารือหาทิศทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ส่วนทางคดีอาญาเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองค่ะสำหรับอาการของสุนัขเคราะห์ร้ายตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์แล้วสุนัขตัวนั้นก็สาหัสด้วยนะคะ